ลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่ได้เวลาแห่งความสำเร็จเดินทางดีมีโชคและจงมีสติในการเจรจาจะพารวยมากอาจารย์เกศเทวาขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับและ EP นี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วครับเรามาฟังคำพยากรณ์ประจำเดือนมีนาคมนะครับจะได้ไปวางแผนชีวิตก่อนทำก่อนจะได้รวยก่อนครับและอาจารย์จะดูให้ครบทั้ง5เรื่องนี้แล้วก็เลขนำโชคนะครับพร้อมกับข้อความพิมพ์มาเลยจะได้จำกันได้ง่ายๆเลยนะครับมาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับนี่ครับพิมพ์มาแล้วครับต้องบอกนะครับว่าช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่นะครับดาวพุธได้ตำแหน่งเทวีโชคครับช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ชีวิตแสนดีมีความสุขเพราะนั้นอยากจะลงมือทำอะไรในจังหวะนี้รีบทำรีบลุยได้เลยนะครับเพราะหลังวันที่3เดือนมีนาคมนี้นะครับดาวพุธดาวประจำตัวเราจะย้ายครับนะครับเข้าสู่เรือนการงานและตามตำแหน่งเนี่ยเป็นนิดและเป็นปะเกษตรครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฝากว่าดูแลสุขภาพด้วยมันออกกำลังกายนะครับจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะและดาวพุธเราจะย้ายเข้าสู่เรือนการงานโอ้โหบอกเลยครับจะมีงานมาเพียบนะครับงานมาเยอะนะครับมีทั้งดาวพุธดาวราหูดาวอาทิตย์และดาวเกศทั้ง4ดวงเห็นไหมแสดงว่ามีงานมาเยอะก็ลุยทำได้เลยนะครับตรงนี้มีทั้งง่ายมีทั้งยากให้เราท้าทายอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และที่สำคัญดาวพุธเราครับหลังวันที่3มีนาไปโคจรจ้าเอกับดาวเกตครับเป็นดาวตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเพราะฉะนั้นจะบอกได้เลยว่าเซนส์แรงฝันแม่นมากหรือก่อนไปพบลูกค้าครับให้ไหว้เจ้าที่ลูกค้าก่อนเพราะเราชาวมิถุนมักจะต้องเดินทางเจรจาติดต่อพบปะพูดคุยการขายการตลาดออนไลน์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปไหว้ก่อนขอพรก่อนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยการคุยจะสักเซสได้ง่ายขึ้นหรือใครที่ทำเกี่ยวกับการต่างประเทศเพราะดาวเกตเป็นตัวแทนเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จงานต่างประเทศจะมีเข้ามาอย่างมากมายดังนั้นก็รีบลุยลงมือทำเลยจะนำเข้าจะส่งออกก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วอีกอย่างนึงครับหลัง14มีนาคมครับดาวอาทิตย์ครับก็ย้ายมาร่วมวงในเรือนการงานเราด้วยเห็นไหมเพราะนั้นก็ต้องเดินทางครับเพราะอาทิตย์มาจากเดือนสหัสชะแปลว่าเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารออนไลน์และดาวอาทิตย์คือชื่อเสียงและเกียรติยศไงก็ส่งผลให้เราจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้โอ้โหแสดงว่ายิ่งเข้ากลางเดือนไปแล้วยิ่งดีครับเพราะนั้นเดือนนี้รู้เลยว่าเป็นเดือนที่โฟกัสในเรื่องงานครับมีเกณฑ์จะสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับต่อมาในเรื่องการเงินครับก็เห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาที่ดาวพุธเป็นเทวีโชคอ่ะนั่นแหละครับเราก็จะอยู่อย่างราชินีโอ้โหก็จะต้องมีเงินมีทองนะถึงได้บอกว่าเงินดีมากไหลมาเทมาติดต่อสื่อสารเจรจาออนไลน์มีนะเมตตามหานิยมก็จะรวยมากพระดาวพุธเราไปอยู่ในภพสุภะแล้วก็วิ่งเข้าเรือนกรรมะการงานหลังวันที่3เพราะนั้นก็บ่งบอกเลยว่ามีงานเราก็มีเงินใช่ไหมคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับตรงนี้และยิ่งวันที่9มีนาดาวศุกร์ก็เข้าเรือนสุภะเห็นไหมแล้ววันที่15มีนาอีกครับดาวอังคารก็เข้าเรือนสุภะอีกเห็นไหมจะไม่มีดาวไปสถิตอยู่ในเรือนมรณะแล้วเพราะนั้นการเงินจะไม่ติดไม่ขัดนะจะโล่งจะโปร่งจะคล่องนะครับจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองหรือรอเงินอยู่เนี่ยเดือนมีนาเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินได้อย่างแน่นอนนะแต่ก็ต้องบอกว่าดาวการเงินเราเป็นดาวจันทร์ไงพระจันทร์หมายถึงการเซอร์วิสบริการนะเพราะนั้นยิ่งเซอร์วิสบริการมากเงินก็ยิ่งมามากครับและเสริมครับหลัง15มีนาคมดาวโชคลาภก็คือดาวอังคารครับไปรออยู่ในภพสุภะแล้วครับโชคลาภก็กลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งแต่หลัง15มีนานะถึงจะเสี่ยงโชคได้อังคารอยู่ร่วมดาวเสาร์ซื้อกับคนแก่คนมีอายุสวสูงวัยจะยิ่งดีแล้วก็ซื้อแถวที่ทำงานก็ได้นะครับเพราะดาวพฤหัสดาวการงานเราไปอยู่ในเรือนลาภะได้ณละอุดมเกณฑ์ครับ2ครับอังคารอยู่ร่วมเสาครับแปลว่าถ้ายิ่งเห็นอุบัติเหตุครับเอาเลขนั้นมาเสี่ยงโชคก็ยิ่งดีมีเกณฑ์ถูกครับเพราะเสาถึงภูมิมังระวังเหตุเห็นไหมเหตุก็คืออุบัติเหตุรถปอติ๊กตึงรถแอมบูเลนต์วิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะเลขอะไรหรือขับผ่านหรือรถเราเองก็ได้ไปเฉี่ยวไปชนอะไรมาสังเกตเดี๋ยวรถเลขรถเราจะออกเฉี่ยวข้างหน้าก็เลขหน้าเฉี่ยวข้างหลังก็เลขหลังนะครับหรือได้โชคจากแดนไกลแดนไกลก็
ลาวฮานอยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะโดดเด่นขึ้นนะเงินดีมีโชคครับเพราะฉะนั้นบอกเลยมีนาคมเนี่ยเรื่องโชคลาภกันเงินดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นขยันตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินและเสี่ยงโชคมีเกณฑ์จะได้อยู่นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องการงานการงานแน่นอนต้องคึกคักมีงานเข้ามามากเข้ามาเยอะอย่างแน่นอนนะเพราะว่าสามมีนาเห็นไหมดาวตัวเองก็ไปรอในเรือนการงานก็ตั้งแต่ต้นเดือนเลยและอยู่ยาวเลยนะครับตรงนี้แต่เป็นงานที่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยบ้างนะต้องแก้ปัญหาเยอะหน่อยนะเช่นลูกค้ามาเยอะบริการไม่ทันลูกค้าหัวร้อนต้องคุยต้องเคลียร์กันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือพุทธอันธพาลวิวาทราหูอะยังไงมันก็ต้องมีปัญหาบ้างแต่ราหูเนี่ยคือเด่นในโลกออนไลน์ไปทำผ่านโลกออนไลน์เยอะๆยิ่งดีประชาสัมพันธ์โพสอะไรลงไปโอ้โหคนติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ลูกค้าจากออนไลน์มาอีกเพียบเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แล้วดาวพุธเราเห็นไหมจะเริ่มพักองศา27มีนาคมแปลว่ายิ่งต้นเดือนกลางเดือนยิ่งต้องทำเผื่อไว้เยอะๆเลยเพราะถ้าดาวพุธประจำตัวเราพักเนี่ยพักไม่พอไปเจอพระราหูอีกเอาแล้วครับเราจะหูหนักมากงานมันจะไม่สำเร็จอะพูดง่ายๆเพราะนั้นรีบลุยรีบทำแต่ต้นเดือนกลางเดือนได้เลยหลัง27มีนาก็เซฟๆดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยและที่บอกว่าพุทธอันธพาลวิวาทราหูไงนะครับในเรือนการงานด้วยก็ระวังเอกสารสัญญาที่มันสัมพันธ์กับเรื่องงานเราจะเซ็นอะไรต้องตรวจสอบให้ดีนะครับอย่าไปเซ็นซีซัวเซ็นมั่วๆเซ็นไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวพลาดแน่นอนนะครับตรงนี้นั้นเรื่องเอกสารสัญญาเช็คให้ดีนะที่บอกไปแล้วนะแล้วก็อาทิตย์จะมาในเรือนการงานเพราะนั้นก็จะเดินทางบ่อยขึ้นชีพจรลงเท้านี่เอาไปใช้ได้เลยแล้วก็เรื่องไหว้เจ้าที่อะไรเนี่ยก็ยังจะฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ดาวเกตเนี่ยอยู่ในเรือนการงานทั้งเดือนเลยขอเรื่องงานก็จะมีเกณฑ์สมหวังต่อมาครับเรื่องความรักครับความรักคือดาวพระราชบดีครับยังโคจรได้นั่นละอุดมเกณฑ์ในราพระได้ราชาโชคด้วยนะภาพรวมมาดีเป็นกำลังใจช่วยเหลือเราได้ช่วยงานเราได้นะแต่ระวังหน่อยดาวพุธเราไปเจอพระราหูนี่แหละถ้าใครมีเล็กมีน้อยมีกิ๊กมีกั๊กระวังโดนจับได้ความลับเปิดเผยโป๊แตกนะครับส่วนคนโสดก็เจอคู่ในการทำงานธุรกิจก็ได้เพราะดาวการงานกับดาวคนรักเป็นดาวดวงเดียวกันและยิ่งเป็นราชาโชคเป็นอุดมเกณฑ์ก็จะเปก็ได้แต่ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่คู่ต้องเป็นดูมีความเป็นผู้ใหญ่หรือแก่กว่าหน้าที่การงานเด่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะยิ่งผูกฉลกกับดวงเรานะครับแล้วก็อยากจะฝากว่าดาวคนรักไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ดาวตัวเรานี่แหละดาวพุธน่ะเห็นไหมครับเดี๋ยว27มีนาพักองศาก็จะหนักขึ้นไปอีกหรือยังไม่พักก็พุธไปเจอพระราหูอย่างเงี้ยจะดีมีดาวอาทิตย์ดาวเกตช่วยเพราะฉะนั้นเลยฝากเรื่องความรักให้เราควบคุมสติใจเย็นเย็นใจร่มๆอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนอย่าลังเลโลเลเรื่องมากเกินไปหรืออย่าจับผิดมากเกินไปเดี๋ยวมันจะหนักมันจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเรื่องความรักถ้านิ่งๆไปโฟกัสเรื่องงานก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายครับเรื่องครอบครัวลูกและบริวารครับก่อน3เดือน3โอ้โหดาวครอบครัวก็ดาวพุธดีมากเลยเป็นเทวีโชคมีกันได้ดีมีความสุขสนุกสนานแต่หลัง3เดือน3ไปแล้วต้องระมัดระวังคำพูดนะครับพอไปเจอพระราหูมีปากมีเสียงคนในบ้านระวังเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้นะครับรถก็ระวังเฉี่ยวชนจงมีสติในการขับรถอย่าหัวร้อนหรือเป็นจังหวะที่ต้องเอารถไปเคลมพอดีก็ได้หรือถ้าเฉี่ยวชนก็ระวังเลขรถมีเกณฑ์ออกได้เหมือนกันนะครับตรงนี้และลูกบริวารครับหลัง9มีนามุมดีมากเลยเพราะว่าดาวศุกร์ย้ายครับเจ้าเรือนปุตตะสุภะโอ้โหกระจายงานให้เต็มที่ยิ่งถ้าพูดจาเจรจากันดีๆหรือมีอัดฉีดมีอินเซนทีฟมอบให้มากเป็นพิเศษอีกเอาเลยครับเขาจะยิ่งทำได้เยอะก็จะประสบความสำเร็จหรือดาวปุตตะไปอยู่สุภะลูกเราจะมีข่าวดีให้ชื่นใจสอบติดอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะแฮปปี้มีความสุขก็หวังว่าท่านจะได้ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตเดือนมีนาคมนี้ได้นะครับแล้วก็เลขนำโชคครับ48039ครับขอให้ชาวเมถุนเฮงๆรวยๆนะครับแต่ถ้าฟังเสร็จแล้วนะครับอยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกตเทวาไม่ยากครับแอดไลน์@เกตเทวา65ทำตามที่ไลน์บอกได้ดูดวงฉับไวอย่างแน่นอนนะครับ
แต่ถ้าอยากฟังต่อก็ยินดีครับอาจารย์จะมีบอกว่าดูดวงกับอาจารย์เกษเทวาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรมีภาพเฉลี่ยดวงชะตาส่วนบุคคลกับภาพดวงเราเองมีติดตัวไว้ดีอย่างไรและอยากกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้อาจารย์เกษเทวาต้องทำเช่นไรฟังตามนี้ได้เลยครับและนี่คือภาพรวมดาวจรนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยำสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกษเทวานะครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกษเทวา65ครับแล้วทำตามที่ไลน์บอกรับประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกษเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่แหละครับกรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง 1,000 บาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกษเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกษเทวามีผู้ติดตามมากกว่า 150,000 คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยำแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทำมานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสำเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ำรวยมีโชคมีลาภด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกษเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เกษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเสียสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้
และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดไซน์เกตเทวา65มานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาครับก็ทำตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ